ครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์นะครับอดัมสตอรี่ประจำวันนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับ A woman survives 7 days ผู้หญิงคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้7วัน after her car plunges off a cliff หลังจากขับรถตกหน้าผานั่นเองครับเมื่อสักครู่ใช้คำว่า plunge ที่แปลว่าพุ่งลงไปนะครับพุ่งลงไปอะไรครับนี่ครับ cliff ที่แปลว่าหน้าผาครับ plunges off a cliff เธอขับรถบนเส้นทางที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพครับวิวที่สวยงามนะครับบนชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในขณะที่เธอขับรถอยู่นั้นอย่างเพลิดเพลินครับจู่ๆก็มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถเธอก็เลยหักพวงมาลัยหลบครับแต่เคราะห์ร้ายเพราะเธอพุ่งลงไปหน้าผานะครับหรือที่เราพูดไปแล้ว plunged off a cliff รถตกลงไป60เมตรนะครับเธอได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่และมีภาวะกระทบกระเทือนทางสมองด้วยครับแต่เธอก็ยังสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ครับจากนั้นเธอหมดสติไปเลยบนชายหาด she passed out on the beach pass out ก็คือหมดสตินะครับพอตื่นมาเธอบอกว่ากระหายน้ำมากเลยครับก็เลยเอาสายของหม้อน้ำในรถไปรองน้ำจากต้นไม้ริมหน้าผามาดื่มโดยใช้วิธีการกาลักน้ำหรือว่าที่เรียกว่า siphon water ก็คือกาลักน้ำนั่นเองครับผ่านไป7วันเธอไม่สามารถติดต่อไปหาใครได้โทรศัพท์ก็พังนะครับโชคดีที่ว่ามีนักปีนเขาผ่านมาพอดีครับเราเจอเธอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเธอได้นะครับแล้วเธอก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ที่เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์นั่นเองหรือ this was a miracle ปาฏิหาริย์หรือจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือ this was miraculous ก็คือน่าสัจจันครับอ่านแบบนี้นะครับ miraculous คิดดูนะครับถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะอยู่รอดได้ไหมไม่มีอาหารกินมีแต่น้ำจากต้นไม้ริมหน้าผามันจะอยู่ยากแน่นอนนะครับดังนั้นต้องสู้พบผู้หญิงคนนี้จริงๆสุดยอดอยู่รอดมาได้เก่งมากนั่นก็คือ Adam's Story ประจำวันนี้ครับ Have a great day everybody สวัสดีครับ